بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับที่ได้มีโอกาสมาบรรยายแบบนี้มีสุภาพบุรุษ2คนส่วนสุภาพสตรีเนี่ยไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับไม่เคยบรรยายนะครับในแบบนี้อย่างนี้น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่แยกกันโดยมองกันไม่เห็นนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับแล้วแต่นโยบายของแต่ละที่การจัดแจงรูปแบบในความเป็นจริงแล้วเนี่ยวันนี้หัวข้อที่จะให้มาพูดเนี่ยบอกว่าให้ขอต่ออัลลอฮ์ให้สุดใจใช่ไหมขอให้อัลลอฮ์ขออย่างสุดใจแต่ก่อนอื่นโครงการนี้เนี่ยโครงการที่จะมองหาคู่ฉะนี้การจะมองหาคู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะเจอคนดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็แล้วแต่อัลลอฮ์กำหนดเพราะว่าถ้าเราเข้าใจว่าโลกใบนี้อัลลอฮ์กำหนดเราจะสบายใจเพราะอัลลอฮ์เนี่ยนะกำหนดแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ไม่บอกว่าเราชื่ออะไรนะฮะสุสาอุดีและเราอับดุลบาชิดอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ไม่กำหนดนี่แหละที่มันเครียดและอัลลอฮ์ก็ไม่บอกให้รู้ด้วยแต่ก่อนอื่นสอนที่จะเข้าเรื่องราวเนี่ยให้เราจำไว้อย่างหนึ่งว่าอย่ากลัวที่จะเสียใจอย่ากลัวที่จะผิดหวังอย่ากลัวเสียใจอย่ากลัวที่จะผิดหวังเพราะการใช้ชีวิตคู่ไม่ต้องห่วงให้มันดีขนาดไหนก็ต้องช้ำใจให้ดีขนาดไหนก็ต้องเสียใจคำว่าเสียใจเนี่ยมันอยู่ที่แต่ละคนแต่ละนับสู่ถ้าเราคิดว่าแต่งงานต้องมีความสุขคู่ฉันต้องดีเลิศคิดได้แต่ความจริงไม่ใช่ผมเล่าเรื่องราวของนบีก่อนรู้ไหมท่านหญิงไอชะเสียใจกับท่านนบีเรื่องใดซึ่งจริงๆท่านหญิงไอชานี่ไม่น่าเสียใจนบีดีสุดแล้วไอชาเสียใจหรอกรู้ไหมไอชาเสียใจกับนบีเรื่องอะไรใครตอบได้ฮะใช่ครั้งที่ไอชาเข้ามาในเมืองมาดีนะล่าช้าคนในเมืองมาดีนะที่เป็นมูนาฟิกมันพูดไปทั่วเลยไอชาเนี่ยมีชู้ไอชามีชู้จนกระทั่งข่าวถึงนบีแล้วนบีก็เดินไปหาไอชาไอชาเธอทำจริงไหมถ้าเธอทำจริงให้ตอบัตตัวแต่คำนี้เองซึ่งออกจากปากรอซูลออกจากคนดีที่สุดไอชาก็เสียใจที่สุดไอชาบอกกับนบีว่าไงรู้ไหมท่านรอซูลถ้าฉันบอกว่าฉันทำจริงฉันก็โกหกต่ออัลลอฮ์เพราะฉันไม่ได้ทำแต่ถ้าฉันบอกไม่ทำท่านก็ไม่เชื่อคนเมืองมาดีนะก็ไม่เชื่อไอชาก็แอบเสียใจถามว่าไอชาเสียใจคนเดียวเหรอนบีก็เสียใจถ้าเชื่อเมียประชาชนกรุบนั่นไงหลงเมียเพราะไอชาอัลลอฮ์ยังก็แชร์กับหลานน่ะนบี53ไอชา9เธอลองนึกดูดิเกือบรุ่นผมอ่ะแล้วกับคน9ขวบบางอายุเท่าไหร่ละ30โอ้โหยังอยู่อีกนานบางอายุเท่าไหร่36โอ้ยังอยู่อีกนานผมอีก2ปี50ละฉะนั้นตรงเนี้ยให้พวกเรารู้เลยว่าอย่ากลัวว่าจะเสียใจและอย่ากลัวว่าผิดหวังเมื่อเราไม่กลัวคำว่าเสียใจผิดหวังเราก็จะต้องมีดูอาต้นหนึ่งผมสอนเด็กนักเรียนผมเด็กนักเรียนวันนั้นผมพูดออกบรรยาย
บอกให้เธอขอดูอานะทุกคนขอดูอาเด็กคนเนี้ยฟังโทรทัศน์รู้ไหมเด็กผู้หญิงม.2วิ่งมาหาผมผมกำลังเดินอยู่กลางสนามอาจารย์อาจารย์ขอดูอาหน่อยขอดูอาอะไรอ่ะดูอาต้นเมื่อคืนน่ะไอเราก็ไม่รู้ดูอาต้นเมื่อคืนต้นอะไรต้นที่บอกว่าขอให้ได้ผัวดีอ่ะเอาหลอกขอให้ต้นที่ต้นได้ผัวดีเด็กม.2เราก็ถามว่าทำไมอ่ะทำไมถึงเอาดูอาตั้งแต่ตอนนี้ไม่ได้อาจารย์ถ้าไปขอตอนโตเดี๋ยวไม่ทันขอม.2เลยแล้วบทสรุปเป็นยังไงรู้ไหมเด็กคนเนี้ยขอดูอาเด็กคนนี้นะผู้หญิงหน้าตาสวยแล้วก็แม่เป็นพุทธพ่อเป็นพุทธแล้วก็เด็กคนเนี้ยยายนะก็เป็นพุทธแต่ยายมาเข้าอิสลามยายก็เอามาเลี้ยงก็เป็นอิสลามแล้วก็หน้าตาสวยน่าจะสวยอันดับต้นๆของโรงเรียนเด็กผู้หญิงคนนี้วิ่งมาทั้งที่สวยนะจะได้กับใครก็ได้แต่พวกเราเอาหลอดดำบ้างเขียวบ้างฟันหยนบ้างจมูกแบนบ้างไม่ขออัลลอฮ์เสร็จผู้คนนี้ขอสุดท้ายเด็กคนนี้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์จนกระทั่งทุกวันเนี่ยจบม.6รู้ไหมเด็กผู้หญิงคนนี้ได้แต่งงานกับผู้ชายที่ผมคิดว่าดีคนหนึ่งเลยเป็นครูด้วยเป็นเด็กหนุ่มด้วยโสดด้วยหล่อด้วยรวยด้วยดุอาตั้งแต่ม.2อัลลอฮุมมะซาวิจนีซาวยันซอลิฮาอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์เอ๋ยซาวิจนีขอพระองค์ได้โปรดให้ฉันมีคู่ครองซาวยันซอลิฮาคู่ครองที่ดีด้วยเถอะเด็กคนนี้ขอตั้งแต่ม.2จนทั้งม.6ตอนนี้แต่งงานท้องละสามีหล่อรวยดีบุรีบุเรไม่เอาหมดเลยอัลลอฮ์ผมบอกว่าเออนี่นะของอะไรเนี่ยถ้าอัลลอฮ์กำหนดแล้วเคยอ่านดูอาต้นนี้ไหมอัลลอฮุมมะลามานิยาลิมาอะตอยตาวะลามุอ์ติยาลิมามานะตาวะลายังฟาอูซันยัดดีมิงกันยัดดูเคยไหมต้นนี้แหละอ่านทุกวันใครถ้าอัลลอฮ์จะยกใครที่อัลลอฮ์จะให้ไม่ต้องห่วงอัลลอฮ์เตรียมไว้แล้วแต่อัลลอฮ์ไม่เปิดเผยถ้าเปิดเผยไม่มีความสุขเราจะไม่รู้ว่าสุขเมื่อไรทุกเมื่อไรถ้าอัลลอฮ์เปิดเผยความลับอันนี้อัลลอฮ์ไม่ยอมเปิดเผยแต่เมื่ออัลลอฮ์ไม่เปิดเผยอันดับแรกขอดุอาขอดุอาอย่างเดียวแล้วเมื่อขอดุอาแล้วเนี่ยต้องลงมือทำด้วยนะอย่ายิงเฮ้ยรออัลลอฮ์กำหนดบางครั้งเนี่ยต้องลงมือด้วยผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหานบีที่มัสยิดนบีคะฉันยกตัวฉันให้กับนบีนี่ผู้หญิงคนนี้เวลาเจอคนดีเขาไม่สนว่านบีจะมีภรรยาแล้วสังคมสมัยนี้ผู้ชาย10คนดูนะ10คนตุ๊ดไป2สมมุติผู้ชายโลกนี้เนี่ยมี10คนตุ๊ดไป2มีสามีแล้ว3เอ้ยไม่ใช่มีภรรยาแล้ว3เป็นเท่าไหร่ละ5แล้วติดน้ำท่อมอีก3ไปเท่าไหร่ล่ะ8เหลือดีแบบมีอีหม่าน2อัสตัฆฟิรุลลอฮ์แล้วผู้หญิงเป็นร้อยไม่ได้ฉันจะต้องได้กับหนุ่มโสดดีเลิศหล่อผิวขาวสะอาดกิยามะฮ์เราต้องเกิดมาเพื่อยอมรับเสียใจยอมรับความทุกข์ยอมรับความสุขถ้าเราตั้งต้นแบบนี้นะเราจะอยู่บนโลกใบนี้สบายจะอยู่บนโลกนี้สบายเพราะทุกคนเนี่ยอัลลอฮฺจะทดสอบให้มีสามีเป็นโต๊ะครูก็ถูกทดสอบลองได้เบียร์ภรรยามีคนถามอาจารย์ฉันได้ภรรยาเป็นพยาบาลอะดูพวกเธอรู้ไหมทุกพยาบาลนี่มันสะอาดไปหมดนะเช่นกระทั่งแอลกอฮอล์เธอลองนึกถึงดิจานเอ้ยภรรยาให้ผมนี่นะมันเล่นแอลกอฮอล์เลยอ๋อพ่อเป็นพยาบาลฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราไม่รู้อะไรข้างหน้าสิ่งเดียวที่เราต้องทำขอดุอาแล้วขอดุอาก็ลงมือทำผู้ชาย
อาจารย์คนอื่นอาจจะสอนไปแล้วว่ามองผู้หญิงแบบไหนแล้วผู้หญิงมองผู้ชายแบบไหนแต่หัวข้อผมเรื่องขอดุอาแต่ขอดุอาพูดนาทีเดียวมันก็หมดแล้วใช่ไหมมันก็ต้องตอกย้ำผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหานบีท่านนบีครับท่านนบีคะหนูอยากยกตัวหนูให้กับนบีนบีก็มองหัวจรดเท้าเท้าจรดหัวนบียังไม่ทันจะพูดเลยเอาไม่เอาไอ้ผู้ชายข้างๆนบีเอาไหมไม่เอาฉันเอาฉะนั้นผลดีตรงนี้ก็คือให้อยู่ใกล้โต๊ะอิหม่ามอยู่ใกล้โต๊ะครูอยู่ใกล้คนอัลเลมเดี๋ยวเรื่องดีๆมันจะมานี่ผู้ชายนะไปอยู่ใกล้ๆโต๊ะครูเผื่อใครโทรมาอาจารย์เนี่ยลูกสาวฉันเนี่ยอาจารย์ช่วยดูคนดีๆให้หน่อยอ่าได้แล้วรวยด้วยดีด้วยอ่าฮะชอบไหมล่ะนี่โอ้โหเวลาเจอโต๊ะครูชอบหนีเจอโต๊ะอิหม่ามหนีไม่ไหวว่ะคุยแต่เรื่องศาสนากูไปแล้วกูต้องคุยเรื่องแบบโอ้ยอะไรวะมึงจีบได้กี่คนวะโอ้ยคนเนี้ยเสร็จกูว่ะเนี่ยเนี่ยโอ้ยคนเนี้ยมันผ่านคนมาเยอะแล้วคุยแต่แบบเนี้ยไร้สาระนะครับฉะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลากับดูอาเท่านั้นอัลลอฮ์บอกผู้ชายก่อนอัลลอฮ์บอกผู้ชายไงครั้งหนึ่งท่านนบีอยู่ในหมู่วัยรุ่นนบีก็ถามแต่งงานยังแต่งยังแต่งยังยังอยู่ทำไรอ่ะเจอยังเจอยังเจอแล้วบังเจอยังเจอแล้วเจอที่นี่หรือเจอที่ไหนกำลังหาอัลลอฮ์จะไปหาทําไมข้างหลังม่านนี่เป็นกุรุสเดินไปเลยน้องบังชอบน้องแต่งงานกับบังไหมแต่เราต้องไปถามหัวหน้าใหญ่ก่อนนะหัวหน้าคนไหนที่ดูแล้วแบบว่าสเปคผมอ่ะเนี่ยผมเป็นคนแบบนี้แบบนี้แบบนี้อารมณ์แบบนี้แบบนี้พอจะมีใครเข้ากับผมได้ไหมต้องไปหาหัวหน้าหน่อยนะครับเดี๋ยวหัวหน้าเขาก็จะบอกนี่เลยคนนี้เลยสูงโปร่งตาเขข้างหนึ่งเอาไหมเอาไหมมีอีหม่านดีละหมาดดีทำกับข้าวเก่งเอาใจเก่งแต่ตาเขข้างหนึ่งเอาไหมไม่เอาอัดดาโอ้โหเราเลือกอย่างก็เป็นพระอินทร์อย่างนั้นน่ะตาเขก็ไม่เอาหรอกทุกอย่างดีหมดฮะอ้าวให้ข้อที่สองโอ้โหผมไม่เห็นหน้ามุสลิมมันไม่รู้จะคุยยังไงกับมุสลิมเอาผู้ชายก่อนดีสวยรวยเอาใจเก่งนอนกรนเอาไหมไม่เอาอีกโอ้โหผมว่าบังเนี่ยนะอินชาอัลลอฮ์น่าจะได้บิดันดารีในสวรรค์แหละเพราะอัลลอฮ์คงเตรียมไว้ให้ที่นั่นเลยทุกอย่างเพอร์เฟกต์ยังไม่เจอใครเลยเหรอรถนั่นมั่งสิรถมั่งรถข้อมั่งเพื่อนผมมีอยู่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่จริงไม่ใช่เพื่อนหรอกเพราะมุสลิมากับมุสลิมีนเนี่ยเป็นเพื่อนไม่ได้เป็นได้แค่คนรู้จักผมรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งเรียนจบปริญญาตรีเลือกผู้ชายรู้ไหมหล่อสมาร์ททำงานดีสุภาพฐานะดีมีผู้ชายคลอง18มาชอบผู้หญิงคนนี้อยู่ตรงแสนแสบมินบุรีก็มาเขาก็พามาสู่ขอคราวนี้ผู้ชายเดี๋ยวเป็นคนดีหน้าตาดีครบทุกอย่างฐานะดีแต่ว่าเชยก็ขึ้นไปบนบ้านผู้หญิงไปเตะขันน้ำผู้หญิงไม่เอาหล่ออะไรโอ้ไม่ใช่เลยว่ะไม่ใช่ว่ะโอ้ไม่เอาอ่ะแบบเนี้ยเชยอ่ะไม่นั่นเลยว่ะดูผู้ชายแค่เห็นผู้หญิงเขินน่าจะเอาไอ้นี่ไม่เอาไอ้แม่นี่ไม่เอานะเวลาไม่เอาผู้ชายคนนี้อีกผู้หญิงก็ทำงานเขาก็นั่งรถเมย์เลยนะเพื่อจะไปเป็นแบบบริการปกป้องก็เวลาผู้หญิงขึ้นรถเมย์ก็ขึ้นไปก็ไปดูแลผู้หญิงก็สังเกตผู้ชายก็จับราวรถเมย์ใช่ไหมบิดผู้หญิงอะไรเนี่ยโหเขินว่าอะไรอย่างงี้ไม่เอาสุดท้ายอัลลอฮ์จัดใครให้รู้ไหมผมก็ไปงานนิกะห์พ่อไม้เตี้ยพุงป่องหัวล้านผมขำเลยเนี่ยเห็นเจ้าเป่าอ่ะ
อายุต้อง60ถามว่าทำไมเธอถึงเอาอ่ะไม่เอาไม่ได้แล้วเรือเกลือเที่ยวสุดท้ายเรือเกลือเที่ยวสุดท้ายอ่ะก็นางอายุ40แล้วอ่ะยังเลือกอีกสิยังเลือกตอนแรกๆวางหมดเลิกหมดเลยกูใครก็ได้เจอพ่อแม่นี่อัลลอฮ์กำหนดอัลลอฮ์กำหนดไว้แม่คนนี้ต้องได้กับพุงป่องเตี้ยหัวล้านกลางคืนคงกลด้วยมึงไม่ยอมเล่าให้ผมฟังฉะนั้นวันนี้เนี่ยครับเรื่องเนื้อคู่เราไม่รู้แต่ถ้าเราคิดจะมีเนื้อคู่อย่ากลัวเสียใจอย่ากลัวเสียใจเรื่องเสียใจมันเป็นธรรมชาติให้ได้คนดีก็เสียใจแต่ก่อนที่เราจะตัดสินใจเท่านั้นแหละเราต้องคิดว่าคนเนี้ยดีแล้วต้องคิดว่าคนนี้ดีแล้วมุสลิมะจะเลือกผู้ชายสักคนหนึ่งถ้าคิดว่าต้องโสดอย่างเดียวหายากเพราะบางครั้งคิดดีแต่ไปเจอตุ๊ดผมเนี่ยผ่านประสบการณ์มาเยอะผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานกับเพื่อนผมเพื่อนผมนี่จบอัสฮัดนะจบมหาลัยเดียวกับผมที่ประเทศอียิปต์นะแต่เป็นตุ๊ดมันก็ไม่ยอมบอกว่ามันเป็นตุ๊ดมันเก็บเขาเรียกว่าตุ๊ดนี่มีหลายแบบสลัวจิตสว่างจิตถ้าสลัวนี่ไม่บอกใครเลยเงียบเก็บไว้สว่างจิตนี่ชัดเจนนี่ก็แต่งงานหน้าตาดีอะไรดีอัลลอฮ์เวลาเข้าห้องเท่านั้นแหละอยู่ในพักเดียวผู้หญิงดูออกแอบทำสะบัดมือแล้วถามว่าผู้หญิงคนไหนจะอยู่ด้วยได้เลิกแล้วนี่ไงจะเอาโสดฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าเอาผู้หญิงก่อนจะเลือกผู้ชายนบีให้สูตรละให้สูตรใช่ไหมอิซาจาอะกุมมันตัรดาวนาดีนาฮูวะคูลุกะฮูฟันกีฮูฮูเจอคนดีๆพ่อแม่ของผู้หญิงน่ะจัดแจงเลยหรือนางไปบอกเองก็ได้บังฉันชอบบังแต่งงานกับฉันไหมอย่ากลัวอายอายอดอ่ะถ้าไปบอกอาจจะฟุกถ้าเขาเอามาล่ะอัลฮัมดุลิลลาห์เราไม่ได้ประกาศไมโครโฟนนี่บังฉันชอบบังแต่งงานกับฉันไหมโอ้โหพูดไม่ได้หรอกอาจารย์คำเนี่ยมันอายฉันเป็นผู้หญิงเอางั้นอยู่ต่อไปอยู่ต่อไปเอาแบบพุงป่องวลานอย่างนั้นใช่ไหมไปบอกเขาเอาไม่เอาก็ไม่ได้เสียหายอะไรผู้หญิงคนหนึ่งเคยมาบอกนบีนบียังไม่ทันจะบอกเอาไม่เอาเลยผู้หญิงคนนี้ว่าไงอ๋อแต่นั่นคือเรื่องที่นบีบอกว่าผู้ชายถ้าผู้หญิงจะเลือกผู้ชายต้องเอามารยาทดีมีศาสนาคนถ้ามีมารยาทดีแล้วมีศาสนานะมีศาสนานี่ไม่ใช่อยู่สุเรานะโอ้โหเข้ายันหน้าอกเข้าสุเราตลอดไม่มีอะไรกินอดทนอัลลอฮ์เลี้ยงอย่างนี้ไม่ได้นะต้องทำงานด้วยได้เวลาสูตรนบีได้เวลากินได้เวลานอนได้เวลาทำอิบาดะได้เวลาทำงานนี่สูตรนบีสอนอ้าวถ้าออกไปทำงานทำงานกลับมาเอาเงินมาเลี้ยงครอบครัวอ้าวได้เวลาพักผ่อนอ้าวได้เวลาไปมัสยิดนั่นสูตรนบีเอ้าอยู่แต่สู้เรามึงไม่เป็นไรหรอกอัลลอฮ์เลี้ยงวันนั้นมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งไปหาผมที่โรงเรียนอาจารย์เนี่ยมาขอซอดาเกาะถามทำไมอ่ะอ๋ออ้าวแล้วสามีมีเปล่ามีสามีอยู่ไหนล่ะรับใช้มัสยิดโอ้โหทำอย่างกับบาทหลวงรับใช้โบสถ์รับใช้มัสยิดอ้าวทำไมอ่ะบังบอกว่าเราต้องแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์อ้าวแล้วก็มีอะไรกินหรือเปล่าล่ะอัลลอฮ์เรื่องการกินอยู่นี่สำคัญนะอย่าเอาสุราสำคัญกว่าการกินอยู่นะครั้งหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยจนมากมาขอนบีเวลามาขอนบีนบีทำไงรู้ไหมนบีถามที่บ้านคุณมีอะไรชายคนนี้บอกว่าอะไรไม่มีอะไรเลยที่บ้านมีภรรยามีลูกแล้วมีเหยือกน้ำอยู่หนึ่งอันแล้วก็มีเสื่ออยู่หนึ่งผืนนบีบอกไปเอามาเวลาไปเอามาแล้วนบีทำไงนบีเอามาประมูลอ้าว
ใครจะให้ของสองสิ่งนี้ด้วยกับราคาเท่าไหร่มีคนหนึ่งบอกฉันให้หนึ่งดิรฮัมนบีถามว่ามีใครจะให้มากกว่าหนึ่งดิรฮัมไหมอีกคนหนึ่งบอกให้สองดิรฮัมเวลาสองดิรฮัมแล้วเนี่ยนบีก็เอาเงินสองดิรฮัมนี้ให้กับผู้ชายคนนี้ไปเอาตังสองดิรฮัมเนี่ยนะไปซื้อของไว้ให้ครอบครัวดูนะเอาไปซื้อไว้ให้ครอบครัวเวลาซื้อไว้ให้ครอบครัวแล้วเนี่ยเหลืออีกนิดนึงเนี่ยไปซื้อหัวขวานมาไปซื้อหัวขวานมานี่คือว่าไม่เอาอะไรจนแล้วก็ขี้เกียจแล้วก็ไปซื้อหัวขวานนบีก็เอาหัวขวานมาแล้วก็ทำขวานให้ด้วยเวลานบีทำขวานเสร็จแล้วนบีบอกเจ้าจงไปตัดฟืนอย่าให้เจอฉันเจอ15วันชายคนนี้ก็เชื่อนบีก็ออกไปเลยไม่มาหานบีเลย15วันไปตัดฟืนคำพูดของนบีที่บอกตรงเนี้ยมันมีบารอกัตชายคนนี้ไปตัดฟืนหลังจากนั้นเอาฟืนไปขายได้เงินกลับมาบ้านเป็น10ดิรฮัมแล้วนบีก็บอกชายคนนี้ว่าเจ้าต่อไปนี้อย่าเป็นคนขอคนนะเพราะวันกิยามะห์คนที่ขอทานเนี่ยเนื้อจะไม่มีที่หน้าฉะนั้นวันกิยามะห์ถ้าเห็นเนื้อกระดูกแบบดาดาเคยรู้จักไหมกระดูกดาดาไม่เคยดูละครเลยเรื่องขวานฟ้าหน้าดำอ่ะเอาไม่เคยดูไม่เป็นไรรุ่นนี้อายุน้อยนะต่อยอดตรงรุ่นเรานะขวานฟ้าหน้าดำฮะหน้าผีเห็นไหมต่อยอดยังดูเลยอัลลอฮ์ขวานฟ้าน่ะดัดมีกระดูกที่มีแต่กระดูกเนื้อไม่มีอ๋อนี่พวกนี้พวกไหนอ่ะพวกที่ชอบขอทานนี่เห็นไหมความสำคัญในเรื่องการประกอบอาชีพเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่อิบาดะห์เป็นเรื่องสำคัญอิบาดะห์คือเวลาบางเวลาได้เวลาก่อนละหมาดมีชายคนหนึ่งบอกนบีฉันไม่ได้ทำอะไรเลยละหมาดฟัรดูฮะเวลาจะเข้าสวรรค์ไหมนบีบอกเข้าสวรรค์ฉะนั้นวันนี้เนี่ยดูแลครอบครัวให้ดีเราก็ต้องหาผู้ชายแบบไหนนอกจากมีอีมานมีมารยาทดีมีศาสนาแล้วเนี่ยคนมีศาสนาจริงๆนะเขาจะไม่วันนึงอยู่กับสุรานะคนที่มีศาสนาเนี่ยเขาจะแบ่งเวลาเป็นเวลาเพราะศาสนาเนี่ยคำว่าศาสนานี่ก็คือรู้จักกุรอานรู้จักหะดีษอ้อได้เวลาไปทำงานได้เวลานอนได้เวลากินได้เวลาให้เวลากับครอบครัวได้เวลาหนึ่งทำอิบาดะห์นี่คือคนมีศาสนาถ้าศาสนาอยู่กับสุเราไม่ทำมาหากินได้ไหมไม่ได้แล้วทำมาหากินอย่างเดียวไม่เข้าสุเราเลยมันก็ไม่ใช่อันนั้นนี่คือผู้หญิงจะมองผู้ชายนะมองหาแบบนี้คนมีศาสนาจริงๆเนี่ยไม่ใช่ปล่อยยะโง่ครึ่งหน้าอกแล้ววันๆก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ทำอะไรเลยลูกอยู่ไงอ่ะเมียอยู่ไงอ่ะฉะนั้นได้เวลาต้องทำงานได้ทำงานเสร็จแล้วก็ทำอิบาดะห์อ้าวอยู่ที่ทำงานก็ได้เวลาละหมาดวันศุกร์ก็เข้าสุราอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วเวลาไปทำงานไม่มีเวลาที่จะมาสุราก็ละหมาดที่ทำงานเวลากลับมาบ้านว่างๆอาบน้ำอาบท่าขับมอเตอร์ไซค์มาสุรานี่ชีวิตคนมีศาสนาก็อยู่แบบนี้มันก็มีสุขฉะนั้นมุสลิมะเลือกผู้ชายนะเอาที่มีศาสนาแล้วมีมารยาทดีเพราะคนมีมารยาทดีเนี่ยเขาจะแคร์เจ้าสาวของเขาจะให้เกียรติเจ้าสาวของเขาแต่คนถ้ามารยาทไม่ดีเนี่ยมันโหดเอะก็อะไรวะแมนเอ้ยแล้วก็มุสลิมะอย่ากลัวเสียใจอย่ากลัวที่จะเป็นม่ายอย่ากลัวที่จะเป็นม่ายทำไมอ่ะภรรยานบียังเป็นม่ายเราก็สบายใจเอ้ยภรรยานบียังมีเป็นม่ายเลยเราเนี่ยขอให้ได้แต่งงานแล้วก็เจอกับคนดีๆแต่ถ้าเลือกแล้วอะไรแล้วมันเจอไม่ดีตะวักกันอัลลอฮ์ลาฮาวะลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์มันก็จบแค่นั้นแล้วเราก็จะอยู่อย่างโลกสบายใจนี่คือโลกมนุษย์โลกมนุษย์ต้องเสียใจเพราะอัลลอฮ์บอกแล้วนบีบอกแล้วอัลลอฮ์บอกไงวะลานาบุลวันนะกุมบิชัยอิมมินันคาฟีวันยูอีวะนักซิมมินันอัมวาลีวัลอัมฟุซิวัสซะมารอตวะบัชชิริสซอบิรีนอัลลอฮ์บอกเราจะทดสอบพวกเจ้าทั้งหมดบนโลกดุนยาใบนี้ทดสอบอะไรทดสอบความกลัวทดสอบความหิวทดสอบเรื่องสุขภาพเรื่องลูกทดสอบเรื่องอะไรกิจการงานเรื่องการทำ
ไร่ไถนาเรื่องพืชผลทางการเกษตรอัลลอฮ์บอกเราจะทดสอบหมดเลยแต่อัลลอฮ์บอกยังไงว่าบัชชิริซอบิรีนอดทนนะอดทนแล้วคนอดทนจะเจอแต่สิ่งดีนั่นคนเราเนี่ยมีนับสู้กันหมดแหละคนเราเนี่ยมีนับสู้ก็อยากได้อย่างนั้น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 แต่บางครั้งต้องลดบ้างมีอยู่วันหนึ่งผมบอกกับไปสอนเรื่องนี้แหละมีโต๊ะคนหนึ่งบอกว่าอาจารย์ไปรอผมที่ปากประตูมัสยิดอาจารย์ฉันจะบอกอะไรกับอาจารย์70แล้วอาจารย์ฉันชอบอาจารย์เอาละไม่ล่ะโต๊ะว่าไงนะฉันจะแต่งงานกับอาจารย์โต๊ะคิดดีแล้วเหรอไอเราก็พูดอะไรไม่ได้เพราะเราแปลไปแล้วนี่ชอบใครให้บอกชอบใครให้บอกฉันชอบอาจารย์อาจารย์บอกเองนะว่าชอบใครให้บอกโตอายุ70เดือนงอก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 ออกไปอาจารย์ฉันชอบอาจารย์จะแต่งงานกับอาจารย์ผมบอกโตคิดให้ดีแต่งงานกับผมไม่มีปัญหาแต่ถ้าโตแต่งงานกับผมแล้วผมไม่มีโอกาสทำงานศาสนาเลยทำไมล่ะอ่ะผมจะทิ้งโตได้ไงเวลามักกะเร็บก็ต่างกลางมุ้งให้โต๊ะก่อนเตรียมยาดมยาลมยาหอมแล้วต้องนวดโต๊ะแล้วจะไปบรรยายทันเหรอแล้วจะไปทันเหรอโต๊ะอ๋อเข้าใจอย่างนั้นผมไม่ได้ทำงานศาสนาเลยนะเพราะผมเรียนมาว่าต้องปฏิบัติภรรยาดีๆต้องดูแลภรรยาดีๆก่อนจะดูแลคนอื่นนะภรรยาไม่ดูว่ากูดูแลแต่คนอื่นไม่ใช่โอ้โหกับคนอื่นละครับมีตังเท่าไหร่สู้เราจะเอาเท่าไหร่ให้ครับที่ภรรยาขอ200มึงขออีกแล้วผู้ชายอย่างนี้อย่าไปเอานะเฉดหัวไปไม่ได้โต๊ะเห็นไหมผมเนี่ยมีศาสนาถ้าผมอยู่กับโต๊ะเนี่ยผมไม่ได้พอศาสนาโอ้อาจารย์เข้าใจอย่างนั้นไม่ทำลายชีวิตอาจารย์ละอร่อยฉะนั้นชีวิตเนี่ยมันต้องมองแล้วก็ไม่ต้องมองแบบโอ้โหอะไรนรกเวลาชอบนะตะวัดกันเลยผู้หญิงอะชอบคนเนี่ยตะวัดกันเลยตะวัดกันเวลาตะวัดกันแล้วไปบอกเขาแล้วกลับมาละหมาดอิสติกอรอ2รอกาตโอ้อัลลอฮ์สิ่งที่ฉันเลือกไปแล้วเนี่ยขอให้มันเป็นสิ่งที่ดีนะไม่ใช่ไปจับไม้สั้นไม้ยาวนะอิสติกอรอมีคนบางคนเอากระดาษไว้ใส่ใต้เสื้อซะยะดะ10อันบางลอกกับบางเฮมึงลอกกับบางเฮมึงลอกกับบางเฮมละหมาดอิสติกอรอ2อันแล้วก็ล้วงไปจับเจอบังเฮมล้วงไปเจอบังเฮมเจอบังลอเอาบังเฮมดีกว่าไม่ใช่อิสติกอรอแบบนั้นนะละหมาดอิสติกอรอคือการที่เราเลือกแล้วเราก็กลับมาละหมาด2รอกอัตเพื่อให้สิ่งที่เราเลือกเนี่ยเป็นบารอกัตแล้วมันดีด้วยว่าอัลลอฮ์สิ่งที่ฉันเลือกเนี่ยขอให้มันตรงด้วยนะนั่นคือเรื่องของอิสติกอรอไม่ใช่เอามีคนทำแบบเนี้ยรู้มั้ยเขาเอาชื่อใส่ขันผู้หญิงคนนี้เคยเรียนคลองสิบเขาผู้ชายคนหนึ่งมาชอบเขาแล้วผู้ชายคนนี้นะหน้าตาดีแต่ดำฟังเสียงนะดำจะเอายังไงดีนะละหมาดอิสติกอรอ2รอกาตแล้วเขียนชื่อเขาชอบผู้ชาย2คนเอาเขียนชื่อใส่ขันเวลาละหมาดเสร็จก็หลับตาจับสมมุติบังกอขึ้นมาอีกบังกอจับอันที่3บังกอแกก็คิดว่านี่แล้วมึงอัลลอฮ์คงให้ฉันคนนี้แหละตอนนี้เลิกกันไปแล้วบังกอเลิกกันไปแล้วฉะนั้นชีวิตเรื่องคู่อย่าไปซีเรียสกับมันชอบใครบอกแล้วก็อย่ากลัวผิดหวังคนเราวันนี้โสดพรุ่งนี้ไม่เดี๋ยวก็ตายอะไรกันนักหนากับชีวิตแต่ก่อนจะแต่งนะขอให้เจอคนดีหน่อยให้ได้มีความสุขบ้างในชีวิตไม่ใช่แต่งปั๊บก็ทุกข์มันตลอดแค่นั้นแหละแล้วก็มอบหมายต่ออัลเลาะห์โอ้จะไปหาให้ได้อย่างใจหาที่ไหนอ่ะบางหาที่ไหนโอ้บางคนก็หาเจ้าสาวโอ้ยสวยช่วยใช้ได้เลยไม่เอาอะไรเลยไม่เป็นไรเขาไม่ทำกับข้าวเรารู้ว่าเขาทำกับข้าวไม่เก่งเราก็มองตรงอื่นเขาในแง่ดีจบผมเนี่ยนะแต่งงานผมไม่สนใจหรอกขออย่างเดียวให้ภรรยาได้เวลาละหมาด
เลี้ยงลูกผมให้ดีแค่นั้นทำกับข้าวไม่เป็นไม่ต้องทอดไข่ดาวให้ผมพอผมชอบกินไข่ดาวข้าวร้อนๆเอาแค่นี้แหละเธอไม่ต้องทำอะไรอ่ะเดี๋ยวกับข้าวอย่างอื่นเดี๋ยวผมไปหากินที่อื่นได้เราเวลาเราตัดใจตรงนี้ได้ก็ไม่ต้องทะเลาะละครอบครัวก็ไม่ต้องทะเลาะเราก็ไม่ต้องมีปัญหาอ๋อเราเลือกผู้ชายคนนี้เพราะเขาทำงานเก่งแต่เขาอาจจะพูดหวานกับคนอื่นพูดหวานกับเราไม่ค่อยเป็นไม่เป็นไรเขาดีอย่างอื่นมองในด้านอื่นมันก็มีความสุขสินี่จะเอาไอ้ต้นเนี่ยจะให้ดีด้วยหวานด้วยที่บ้านนั้นโอ้ยที่รักทำอะไรจ้ามีเป็นเพื่อนกันไอ้คนนึงก็โอ้โหบ้านนี่ดูเด็กเขาจับมือกันว่าเขาไปงานสุราเขาจับมือดูไอ้บังเราเด็กมึงลงไปซื้อของกูรออยู่ในรถนี่แหละอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรยังดียังรออยู่ในรถเรามองโอ้โหบังเรานี่ดีว่ะโอ้โหมันชั้นเลิศเลยไม่ต้องมีใครมามองบังกูอยู่ในรถกูครอบครองคนเดียวมองอย่างนี้ก็มีความสุขนี่จะให้เหมือนคนนั้นจะเหมือนคนนี้เหมือนคนนู้นรอในสวรรค์นู้นฉะนั้นวันนี้เรื่องเลือกคู่ครองไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องเล็กมากแต่เตรียมตัวที่จะผิดหวังไว้บ้างเตรียมตัวที่จะเสียใจไว้บ้างแต่ก่อนจะได้กันก็ดูสักหน่อยว่าคนนี้ทำมาหากินไว้ทำงานเอาละได้แค่นี้เฮ้ยไอ้บางนี้ก็วันศุกร์ไปสุราโอ้อัลฮัมดุลิลลาห์ละแอบๆมองหน่อยไปสืบถ้ามุสลิมมาจะได้ผู้ชายคนที่ชอบคนเนี้ยเฮ้ยเขาไปสุราวันศุกร์ไม่ต้องไปดู5เวลาหรอกดูว่าวันศุกร์ไปสุราหรือเปล่าโอ้โหจะเอาละเอียดเลยเขาจะเอาเราหรือเปล่าใช่ไหมโหบางนี่ไอ้บางคนนั้นเขาก็เลวไปแล้วกูไม่เอามึงหรอกกูก็มีหมายตาถ้าเราคิดเราต้องแบบยอมเสียบางอย่างยอมเสียสละบางอย่างเพื่อให้ได้บางอย่างบ้างผมนี่ไม่ใช่เอาภรรยามานินทานะภรรยาผมทำกับข้าวไม่เป็นแต่ผมไม่มองตรงนั้นมองว่าเขาซื้อของให้ผมกินเป็นผมชื่นใจแล้วเธอทำไปเป็นใช่ไหมไปตลาดให้เป็นกันแล้วกันทำไงไปซื้อของอะไรมากันแล้วกันที่เราชอบเขาก็รู้เราชอบอะไรเขาก็ไปซื้อสิ่งนั้นพอแล้วแล้วก็กลับมาทำตัวสะอาดที่นอนให้ตึงๆห้องสะอาดห้องน้ำสะอาดไม่ใช่ห้องน้ำเข้าไปลื่นล้มที่กระจกสองหน้ายาสีฟันเป็นดวงๆๆๆเต็มหมดเลยอลอขันขึ้นขี้ตะไคร้น้ำกระบอกกินน้ำในตู้เย็นไปดูข้างล่างเขียวเลยโอ้โหอย่างนี้ไม่ไหวเหมือนกันแต่เราจงมองจุดดีของเขาแล้วเราก็จะสบายใจดูแลจำไม่ดีดูแลลูกเราให้ดีคิดว่านะเขาถึงมีตำราดูนางให้ดูแม่ดูให้แน่ต้องดูแม่ยายดูช้างดูที่หางดูนางดูที่แม่เขาดีเนี่ยโอกาสดีสูงแต่คนที่จะทะลุกลางป้องมันก็อย่างว่าแหละมันไม่ค่อยมีหรอกแล้วก็ยิ่งไปดูโต๊ะเขาดีด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์ฉะนั้นมันมีความสุขไม่ต้องเรื่องอะไรเลยนะครับเตรียมใจเตรียมที่จะมีสุขเตรียมที่จะมีทุกข์และเตรียมที่จะผิดหวังชอบใครก็ไปบอกเขามันคงไม่ทุกข์ยันวันตายหรอกและนบีก็ให้โอกาสคนเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เลิกบาปเหรอไม่บาปใครเลิกกันบัลลังก์อัลลอฮ์สะเทือนไม่งั้นแล้วมึงเอ้ยอัลลอฮ์ตกบัลลังก์แล้วมันเลิกกันปีนึงไม่รู้กี่คนหะดีษดออีฟอัลลอฮ์ใครเลิกกันบัลลังก์อัลลอฮ์สะเทือนแล้วเลิก10คนน่ะไหวสิแล้วเลิก100คนแม่บัลลังก์อัลลอฮ์นี่หะดีษตัวเนี้ยเป็นหะดีษดออีฟเลิกกันได้ไหมในสมัยนบีมีผู้หญิงคนหนึ่งมาหานบีครับไอ้นบีคะหนูอยากจะเลิกกับผู้ชายคนเนี้ยนบีบอกเธอจะคืนมาฮะให้เขาได้ไหมล่ะนางบอกได้ค่ะนบีเรียกผู้ชายคนนั้นมาเลยนี่เจ้าอย่าผู้หญิงคนนี้แล้วก็เอาสวนของเจ้ากลับไปนบีไม่ได้สอบอะไรเลยอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะอะไรนบีไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านนบีไม่ได้ถามอย่างกับโต๊ะอะไรนี่
ตอนตอนนี้มันเอาเราหัวเล่นเอาละเอียดเลยถามโยท่านรู้เรื่องชาวบ้านหมดเลยอัลลอฮ์ไม่ได้ไม่ได้นบีบอกอ้าวเขาไม่ต้องการจะอยู่ก็ปล่อยเขาไปถ้าปล่อยเขาไปแบบนี้เนี่ยถ้าเราเอาระบบอิสลามมาใช้นะซินาไม่มีหรอกนี่เราไม่เอาระบบอิสลามมาใช้โอ้โหชอบกันก็แต่งกันไม่ได้นบีคุยกับพวกวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นเลยนะไม่ใช่รุ่นนี้นะ16 17 18 20นบีคุยกับวัยรุ่นแต่งงานยังยังนบีก็ขึ้นหะดีษต้นนี้เลยยามะชะรัชชะบาบนี่พวกวัยรุ่นทั้งหลายมันอิสตะตาอามิงกุมอันบาอะใครที่มีความสามารถร่วมหลับนอนกับผู้หญิงได้ภรรยาได้ฟันยาตาซาวัชแต่งงานนะเอาเมื่อแต่งงานถ้าอยู่กันได้อยู่อยู่ไม่ได้ก็เลิกเป็นอะไรอะโลกดุนยานี้เดี๋ยวก็ตายแต่ผมไม่ได้ยุให้เลิกนะแต่ต้องมีการอดทนด้วยต้องมีการอดทนไม่ใช่อันนี้คือประเด็นเฉยๆเราอยู่ด้วยกันอยู่ได้อยู่ไม่ได้ก็เลิกเป็นไม้เป็นไรบาปหรือเป็นไม้อย่างน้อยเราก็ได้แต่งงานน่ะไม่ได้ของฉันต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถ้าไม่ได้แบบนี้อยู่เป็นโสดดีกว่ารู้ได้ไงว่าเป็นโสดจะมีความสุขเป็นโสดกระทุกสมมุติถ้าคิดว่าเป็นโสดดีกว่าเกิดอัลลอฮ์ให้อยู่แก่ขึ้นมาล่ะใครจะป้อนข้าวใครลูกก็ไม่มีหลานก็ไม่มีใช่ไหมอยู่เป็นโสดลูกไม่มีหลานไม่มีเกิดเป็นอะไรที่แบบเข้าห้องน้ำไม่ได้ขี้แตกทำไงใครจะเช็ดมันเรื่องใหญ่นะนั่นชีวิตคู่ง่ายนิดเดียวยอมรับแล้วก็เดินดุยหน้าแล้วก็ตะวักกันคนบางคนเกิดมาอัลลอฮ์ให้เขานั้นได้เจอสิ่งที่ดีเลยอย่างกับอามานีเนี่ยเจออาจารย์อับดุลลอฮ์เลยอับดุลลอฮ์อัลลอฮ์อย่างอาจารย์อับดุลลอฮ์เนี่ยใครโกรธก็หมดแล้วอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานรู้จักไหมแฟนใครไม่รู้ภรรยาเขาชื่ออามานีอามานีไม่รู้แปลว่าอะไรอาจารย์อับดุลลอฮ์นี่นะรู้จักอับดุลลอฮ์ใช่ไหมอาจารย์ดุลล้อนี่ผมว่าถ้าใครโกรธก็คงจะหมดแล้วมึงสุภาพบุรุษอ้วนน่ารักจิ้มลิ้มจมูกนิดปากหน่อยเอาหรอใครได้ไปอัลฮัมดุลิลลาห์เสร็จอามานีไปแล้วแล้วอามานีก็ครอบครองอาจารย์ดุลล้อไม่ต้องมาในกลุ่มนี้นะพออาจารย์ยูซุฟสอนไว้แล้วว่าถ้าชอบใครให้มาขอเดี๋ยวเกิดไปเจออาจารย์ดุลอัจุมลอฉันอยากเป็นคนที่สองขึ้นมาอามานีเครียดคราวนี้ละมึงเอ้ยกูไม่จัดมึงแล้วมุสลิมาทอกกูเลิกฉะนั้นเรื่องแบบนี้พี่น้องอัลลอฮ์กำหนดขออย่างเดียวที่วันนี้ที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนเนี่ยเชื่ออัลลอฮ์ให้จริงเชื่ออัลลอฮ์ให้จริงแล้วเชื่อแล้วก็พร้อมที่จะผิดหวังวันที่เราคลอดออกมาเวลาจะออกมานี่อัลลอฮ์ให้มาลิกะห์ทำไงมาลิกะห์ไปจดเลยเราชื่ออะไรนะซาอุดีซาอุดีทุกกี่วันอัลลอฮ์จดไว้แล้วซาอุดีสุกกี่วันอัลลอฮ์จดไว้แล้วซาอุดีมีริสกีเท่าไหร่อัลลอฮ์จดไว้แล้วซาอุดีอัลลอฮ์ตายตอนไหนอัลลอฮ์จดไว้แล้วแต่อัลลอฮ์ปิดบังความลับไว้ผมไม่เคยคิดเนี่ยไปเจอกับภรรยาที่ไหนพี่น้องไกลแสนไกลใครยังไม่คิดเลยว่าจะเจอฉะนั้นเรื่องเนื้อคู่เราไม่รู้บางคนเป็นเนื้อคู่แค่3เดือนเลิกออกก็เนื้อคู่เขาแค่นั้นบางคนแต่งอยู่ยันตายก็เนื้อคู่เขายันตายบางคนได้5ปีเลิกเนื้อคู่5ปีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีศาสนาเวลามีศาสนาก็จะรู้จักการให้อภัยเวลาให้อภัยไม่ไหวแล้วจะให้อภัยยังไงอ่ะสามภรรยาเล่นลายเป็นตู้เป็นอะไรนะเป็นแมงทวงรู้จักแมงทวงไหมอะไรนะเขาเรียกอะไรแมงอะไรอย่างแบบตอนกลางคืนตัวเล็กอ่ะหิ่งห้อยอยู่ในผ้าห่มเงี้ยเที่ยงคืนภรรยายังชัก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 มีผู้ชายคนหนึ่งมานั่งร้องไห้กับผมอ่ะ
ที่สถานีทีเอ็มอาจารย์ภรรยาผมอ่ะไม่คุยกับผมแล้วตอนนี้ทำไมอ่ะเขาเล่นโทรศัพท์ในผมเที่ยงคืนคุยกับใครเวลาถามคุยกับเพื่อนเพื่อนที่ไหนอ่ะเพื่อนที่ไหนยิ้มทั้งคืนไม่มีหรอกเพื่อนคุยกันในผมอ่ะผู้ชายคนนี้แอบร้องไห้นอนร้องไห้นะครับเขาบอกอาจารย์ผมนอนร้องไห้นะหลายเดือนมาแล้วแล้วก็ผมไม่คิดเลยว่าผมจะเจอแบบนี้ทำไมอ่ะเพราะสิ่งที่อยู่ในโทรศัพท์มันมีแต่ของดีๆไงของหอมหวานให้กำลังใจคุยด้วยเพราะยังไม่ใช้ชีวิตกันจริงไงแต่ของที่มีอยู่ข้างๆนี่คือของจริงสุดท้ายผู้หญิงคนนี้ก็จากผู้ชายไปจากผู้ชายไปเพราะไลน์เพราะเฟซไลน์เป็นสิ่งที่ดีถ้าเรารู้จักหามันแต่บางครั้งมันทำลายเราผู้หญิงคนหนึ่งมาสารภาพกับผมเลยอาจารย์หนูจะทำยังไงจะตบับตัวยังไงมีผัวแล้วนะครับมีผัวแล้วผู้หญิงคนนี้สุดท้ายไปนอนกับผู้ชายอีกคนหนึ่งที่อยู่ในเฟซและตอนนี้เสียใจมากแล้วถามว่าสามีรู้ไหมไม่รู้เธอเลิกแล้วเธอกลับไปอยู่กับเขาเตาบัดตัวละหมาดแล้วก็เตาบัดตัวแล้วก็ทางที่ดีเนี่ยตั้งแต่วันนี้ใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออาม่าไปใช้ยี่ห้ออาม่าเพราะถ้าใช้มีเฟซมีไลน์อีกเดี๋ยวมาอีกเพราะเธอเป็นคนอ่อนไหวคนอ่อนไหวเนี่ยมีเฟซมีไลน์ไม่ได้หรอกทานข้าวหรือยังครับหาเสร็จแล้วเงยทำงานโดยการซื้อมะม่วงดองมาฝากซื้อของมาฝากตอนกลางวันถามว่าถ้ามีคนซื้อของมาฝากเนี่ยเราเนี่ยจะไม่จำเหรอวันนี้มะม่วงดองพรุ่งนี้ข้าวผัดวันนี้ก๋วยเตี๋ยวไอ้บังล่ะทำงานกระโดกอยู่นู่นจับกันอยู่ไถนาบึดภรรยาทำงานโรงงานไปสิพี่น้องรู้ไหมหลายคู่แล้วที่เป็นแบบนี้ฉะนั้นการมีชีวิตคู่เนี่ยต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วถ้ามีปัญหาคุยกันที่มันเกิดปัญหาขึ้นเพราะไม่คุยกันมีผู้หญิงคนหนึ่งเวลามีปัญหากับสามีอาจารย์เนี่ยฉันจะเลิกกับไอ้บังฉันได้ไหมถามทำไมอ่ะเขาไม่จ่ายนาฟาก้าเลยจริงๆวันนี้ไม่ใช่เรื่องสัปดนนะครับจริงๆไม่ใช่เรื่องนาฟากอหรอกผู้หญิงเนี่ยเป็นโอ้โหผมว่าที่หนึ่งละความอดทนอุ้มท้อง9เดือนไม่ใช่ง่ายๆนะเลี้ยงลูกอีกจากเคยตึงๆยานยันสะดืออย่างเงี้ยผู้หญิงนี่อดทนมากเวลาผู้หญิงอดทนมากเนี่ยนะเวลาผู้หญิงโทรมาหาผมว่าอาจารย์สามีไม่ส่งนาฟากอไม่ใช่เรื่องนาฟากอหรอกนั่นเรื่องของบนเตียงเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะผู้ชายจำให้ดีนะครับอันนี้เป็นการสอนไปเลยก็ได้เวลาอยู่บนเตียงกับภรรยาหรือใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในห้องเนี่ยถามเขาด้วยนะถามเขาด้วยเพราะปัญหาที่เกิดเนี่ยตอนหนุ่มสาวยังไม่รู้หรอกตอนมีเนื้อคู่ผู้หญิงที่โทรหาผม 90% มีปัญหาเรื่องนี้ทั้งนั้นเลยผมไม่คิดนะครับว่าผมจะได้รับโทรศัพท์จากผู้หญิง 90% ทอปัญหาเรื่องนี้ที่ผู้ชายจบแล้วไปเลยผู้หญิงยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่แหละโทรมาจริงๆเราถามว่าเขาไม่ส่งผู้หญิงเนี่ยเรื่องจนเรื่องเล็กเรื่องอดทนนี่โอ้โหผู้หญิงอดทนอยู่แล้วแต่อยู่กี่วันนางไม่เคยรู้เลยความสุขที่แท้จริงเป็นยังไงอะแล้ววันหนึ่งยิ่งมีโทรศัพท์ด้วยเจอคนพูดดีด้วยกูไปแล้วมึงอยู่ให้มัดกูไปแล้วกูไปกับบังลอกดีกว่าเป็นไงเรื่องนี้ก็สำคัญนั้นฝากมุสลิมีนและมุสลิมะขอดุอาต้นหนึ่งอัลลอฮุมมะซาวิจนีซาวยันซอลิฮะขอทุกวันเลยประการที่สองอย่ากลัวที่จะเสียใจอย่ากลัวที่จะผิดหวังอย่ากลัวที่จะเจ็บปวดข้อที่สามมองแล้วก็ไปบอกเขาเพราะเราเนี่ยไม่โอกาสคนที่จะมาขอเรามันยากเราก็ไปบอกเขาบ้างบางฉันชอบบางเหมือนกับในสมัยนบีเขาเอาไม่เอาเรื่องของเขาดิ
แต่เราไปบอกเราชอบเขาก็แล้วกันไปนะครับเนี่ย 2-3 ข้อนี่แค่นี้แหละนะครับเอาว่าพอไปได้หน้าตาก็โอเคเนี่ยก็รอๆทั้งนั้นเนี่ยที่นั่งที่เนี่ยนี่ออกไปไม่แน่ยังไม่ทันพ้นประตูอาจจะมีมุสลิมไปดักตะยอก็ไม่แน่นะตะยอเนี่ยอาจจะไปเดินไปประตูตะยอผมหนูชอบตะยอก็ไม่ได้ใครจะไปรู้ขอดูอาไว้อุมมูซะลามะห์เคยคิดว่าสามีฉันดีที่สุดชื่ออบูซะลามะห์สามีนางอุมมูซะลามะห์เนี่ยสามีตายนางประกาศเลยฉันจะไม่แต่งงานกับใครอีกแล้วไม่มีใครดีเกินผู้ชายคนนี้อีกแล้วนบีสอนดุอาว่าไงอัลลอฮุมมะยุรนีฟีมุซีบะตีวะคลิฟลีคอยรอนมินานางอ่านดุอาต้นนี้ทุกวันเลยวันหนึ่งนางได้แต่งงานกับนบีนางก็บอกคนเลยนี่ต่อไปนี้อ่านดุอาต้นนี้นะเราก็ไม่แน่อ่านไปเถอะวันหนึ่งอาจจะแต่งกับจุฬาก็ได้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครบเวลาพอดีก็ขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะครับขอดุอาอะไรก็แล้วแต่ทุกคนเจอทุกเจอสุขขะเขากันไปแต่ที่สำคัญอดทนแล้วก็มอบหมายกับอัลลอฮ์นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮ์